ครับก็วันนี้ก็อยู่กับพี่สมรักนะครับเห็นแกเครียดเครียดหน่อยในเรื่องที่มีข่าวออกไปก็เพิ่งรู้ได้มาหากันโอ้ยหน้าตายผมไม่จะไปข่มขืนคนไม่ข่มขืนใครครับก็ถือว่าที่กท็ี่รอพิสูจน์กันนะครับพิสูคจรนั์บกันว่าผมข่มขืนจริงไหมนะครับผมเนี่ยนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครแน่นอนครับครับแล้วเข้ามายังไงเข้ามากับเราเองเหรอผมก็ไปเที่ยวของผมครับแล้วก็น้องเขาก็มาเที่ยวของเขานะครับแล้วน้องเขาก็มายืนกินอยู่โต๊ะผมนี่แหละครับครับแล้วขากลับเขาก็กลับพร้อมผมครับนะครับพี่สุรักษ์ก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเข้ามาด้วยเองเขาก็มาขเขอ้งามาเนีด่้ยวยเองโอเคครับก็ไม่สบายใจครับก็มาให้กำลังใจกเัดีน๋ยวนะคผรับมไม่ได้เอาเนี่ยครับเดี๋คยรวับผมไม่ไดค้รัเบอาครับไม่ได้เอาเลยครับก็คิดว่าน้องเขาก็ไปเที่ยวร้านเนาะปกติสถานบันเทิงก็คิดว่าไม่ใช่เยาวชนใช่แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอายุ17ผมไม่รู้ครับตอนอยู่ในห้องนะครับ